สองก็คือมนุษย์โลกคือที่อาศัยของมวลมนุษย์มีทั้งคนดีมีทั้งคนชั่วบุคคลผู้ใดใครทำดีก็ได้สู่เทวโลกเมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วบุคคลผู้ใดใครทำชั่วก็ลงสู่นรกโลกครับพี่น้องครับนี้ในมุมมองของศิลปินหนังตลกเราดูไว้เพื่อการหาความสุขความสำราญอีกรูปแบบหนึ่งของความบันเทิงมันจะเป็นข้อเท็จจริงอย่างไรมนุษย์เราคงมีโอกาสได้สัมผัสกันแน่นอนจุดเริ่มต้นของสารนิยายเรื่องนี้ครับผมจะขอที่เริ่มณสถานที่ของพระมหานครไผ่สาลีองค์ราชาแสงดูธรรมและพระแม่เจ้าอำไพพันธ์ทั้งสองพระองค์นี้เป็นผู้บริหารอยู่ในนครไผ่สาลีพระองค์มีพระโอรสทรงพระนามว่าองค์ชายไวยราชแต่บัดนี้องค์ชายไวยราชได้เดินทางไปเพื่อศึกษาหาความรู้ตามแบบฉบับของเจ้าชายเป็นเวลา6เดือนแล้วที่พระโอรสได้จากแผ่พระมหานครไผ่สาลีก็เป็นธรรมดาพ่อแม่ก็ยอมมีความเป็นบ่วงห่วงใยวันนี้พระองค์ทั้งสองก็ได้รับสั่งสนทนาหารือกันถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพระโอรสไวยราชสาระรายละเอียดจะสนทนาหารือกันว่าอย่างไรบ้างถ้าพี่น้องครับจุดเริ่มต้นในสารนิยายมนุษย์สองโลกกับผมเริ่มตรงนี้ครับพี่น้องติดตามหาความสุขความบันเทิงกันเป็นรายสาระละเอียดของนิยายนับแต่เวลาบัดนี้ครับท่านผู้ชมทุกท่านความสุขความสำราญมาบริการมิตรมวลชนก็เริ่มต้นตีภาระนครไผ่สาลีพระจอมวงศ์องค์ราชาแล้วจอมกษัตริย์จาพร้อมด้วยองค์พระนางนาถผู้บริงานราชกรุงศรียามรุ่งแจ้งแสงตะวันจอมราชันพร้อมราณีออกทำหน้าที่แล้วจนตะนานThank you.
อนิยมไพพันฉันเพิ่งจะค้นพบความจริงเมื่อ 2-3 คืนมานี้เองว่าทำไมรูปร่างหน้าตาของเธอนี่ได้สู้ผอมลงทุกวันทุกวันทูตกระหม่อมค้นพบยังไงเลยจ๊ะคือฉันสังเกตเห็นเรื่องนี้มา 2-3 วันแล้วแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลายามค่ำคืนนับตั้งแต่วัยราชลูกของเราได้เดินทางจากพ่อแม่เพื่อไปศึกษาหาวิชาความรู้ก็นับเวลาได้6เดือนแล้วทุกๆคืนฉันตื่นขึ้นมาในยามดึกดื่นตอนไหนก็แล้วแต่ฉันจะเห็นว่าเธอนั้นนอนลืมตากระสับกระส่ายตลอดเวลาคืนทั้งคืนเธอไม่ค่อยได้มีเวลาหลับนอนพักผ่อนก็ฉันมาคิดว่าเป็นเพราะอะไรก็เป็นเพราะว่าเธอนี่เป็นแม่ก็แน่นอนแม่เมื่อลูกจากแต่อ้อมออกไปก็ต้องมีความห่วงใยเพราะฉะนั้นทำให้เธอกินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายก็สู้ผอมและทูตกระหม่อมไม่ส่งคิดคำหนึ่งถึงลูกเลยฉันก็มีความห่วงใยคิดถึงลูกเหมือนกันแต่ฉันนอนหลับนะเวลาฉันจะนอนนี่ฉันก็ต้องหลับเพราะฉันเป็นแม่มันไม่มีทรัพย์สมบัติใดหรอกที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าลูกทูตกระหม่อมไม่ส่งคิดเหรอลูกวัยราชจากเราไปอยู่ในป่าดงพงลึกกับครูบาอาจารย์ในสำนักอาหารการกินใครจะดูแลรักษาก็ไม่รู้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยใครล่ะจะเป็นผู้คอยรักษาพยาบาลให้ลูกเกิดปัญหาขึ้นมาจะได้ปรึกษาหารือกับใครก็ไม่รู้อืมใช่ผู้เป็นแม่นะยอมมีความละเอียดอย่างนี้แล้วก็เลยเก็บเรื่องนี้มาเป็นความห่วงใยจนหลับนอนไม่ได้กินไม่ได้ค่ะผมฉันยอมรับค่ะนี่ลูกไปแค่6เดือนฉันมีความทุกข์มีความคิดถึงเป็นที่สุดเลยอัมไพพันเพคะถ้าอย่าลืมว่าการที่เราส่งลูกออกไปศึกษาหาวิชาความรู้นะนี่คือการที่เราฝึกให้เขาได้ไปหาประสบการณ์เขาแก้ปัญหาเล็กๆน้อยๆตรงนี้ไม่ได้และต่อไปเขาจะแก้ปัญหาบ้านเมืองประเทศชาติได้ยังไงพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับลูกไปโดยตลอดแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาพ่อแม่ยอมห่วงใยและรอคอยความสำเร็จของลูกนั่นนี่คือเรื่องสำคัญเอาเถอะสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาเขาจะได้มีประสบการณ์ว่าการแก้ปัญหาของตัวเองการแก้ปัญหาในสังคมครอบครัวในบ้านในเมืองนี่เขาต้องศึกษาเรียนรู้มันเย็นข้าวและไทยกันฉันมีข่าวดีจะแจ้งให้เธอทราบอีก2สัปดาห์ลูกวัยราชจะกลับมาสู่พระมหานครไผ่สาลีจะได้กลับมาเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เยี่ยมพี่น้องประชาชนสักชั่วระยะหนึ่งแล้วก็จะเดินทางกลับไปศึกษาต่อที่สำนักวัดรุ่งล้อมโอ้ยเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นกับหม่อมฉันอยากจะเห็นลูกว่า6เดือนที่จากแม่ไปน่ะมีสติปัญญาวิชาความรู้อะไรมาฝากกันบ้างอ้าวเตรียมเนื้อเตรียมตัวไว้ก็แล้วกันมีอะไรจะคุยมีอะไรจะสนทนาหาหรือก็อีก2สัปดาห์นะเพราะว่าคืนนี้ฉันคงเห็นเธอนอนหลับสนิทค่ะเป็นพระมหากรุณาธิคุณเจ้าค่ะอ๋อแล้วประจอมวงฤาษีทรงปรอบใหญ่